สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคลิปสอนไฮไลท์ผมแนวใหม่ใช้อุปกรณ์แบบบ้านๆต้องบอกเลยว่ากลายเป็นอีกหนึ่งคลิปที่สร้างความฮือฮาให้กับคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากหลังจากได้มีผู้ใช้ TikTok @ อาจารย์ _สมพรหรืออาจารย์สมพรพรหมยานนท์เจ้าของโรงเรียนเสริมสวยสมพรจังหวัดพัทลุงได้มีการเผยคลิปเทคนิคที่คาดไม่ถึงในการทำผมด้วยการใช้กระด้งอุปกรณ์คู่ใจของชาวเกษตรกรมาทำไฮไลท์สีผมได้อย่างสวยงามก็ได้เช่นกันสำหรับวิธีทำนั้นก็ไม่ยากอย่างที่คิดโดยการนำกระด้งมาวางบนศีรษะจากนั้นก็ช่วยกันแยกผมเป็นช่อเล็กๆขึ้นมาตามรูกระด้งก่อนจะทำการฟอกผมลงสีผมเพื่อทำไฮไลท์ซึ่งปรากฏว่าสีผมที่ออกมานั้นดูสวยงามและแปลกใหม่ทีเดียวทั้งนี้หลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปและมีผู้เข้ามาดูใน TikTok กว่า5ล้านครั้งแล้วนอกจากนี้ยังพบว่าอาจารย์สมพรยังมักหาแนวทางใหม่ๆในการทำสีผมเช่นกระชอนหรือที่ดักปลาก็สามารถประยุกต์มาใช้ทำสีผมสวยๆได้ทั้งสิ้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing News ขอบคุณครับ